อ่ะคิวพูดแล้วยังมาเลยจริงเหรอคิวพี่ไปติดสติ๊กเกอร์ก่อนแล้ว QV10 ครับก็ผมชื่อคิวนะครับพิชาธรกิมขาวครับอายุ21ปีสูง183ครับหนัก70ครับขึ้นมาโลนึงครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบสัตว์ก็คือไม่ชอบนกไม่ใช่ไม่ใช่หลายๆขาตะขาบอ่ะเพราะว่าตอนเด็กเพราะตอนเด็กผมมันเคยอยู่ในเสื้อครับอยู่ในกางเกงครับแล้วก็ผมสวมเข้าไปแล้วมันก็แบบไต่ขาแบบผมก็รีบๆถอดแบบขนลุกแบบสาวเฉียวแล้วก็มีอีกอย่างนึงตุ๊กแกครับผมเคยไปต่างจังหวัดไปกลางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำครับมันจะเป็นสังกะสีอ่ะสังกะสีอันเดียวตั้งกันสองผมก็เข้าไปจะไปอาบน้ำครับผมก็เกาะอยู่ตัวนึงผมก็ลังเลมันตัวใหญ่มากตัวมันเนี่ยแล้วมันเป็นปุ่ม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 สีเขียวแล้วผมก็แบบเฮ้ยเคาะสังกะสีอ่ะเฮ้ยมันก็นิ่งครับผมก็หาเลยไปเขี่ยก็แบบจะไปเขี่ยมันก็แบบมันแบบฟ่อแบบครัวก็แบบผมก็เลยไม่กล้าแบบไม่กล้าอาบน้ำจนแบบผมต้องเคลียร์ไปสักพักหนึ่งแบบวิ่งอ่ะวิ่งจากกำแพงตรงนี้มากำแพงตรงเนี้ยเพื่อเตรียมตัวไม่ทันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทันตั้งตัวก็แบบช็อกแบบจนมาอยู่ตรงเนี้ยตายแล้วผมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่ไม่คือตอนนี้บอกมาแล้วมันเยอะเกินไปกับสิ่งที่ไม่ชอบเข้าใจไหมบอกมาแค่ว่าไม่ชอบเอาเป็นว่าจบไม่ชอบผมเปลี่ยนเรื่องไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานคืออีตุ๊กแกเพราะมันน่ากลัวผมเป็นคนที่เปลี่ยนเรื่องครับผมเป็นคนที่สมาธิสั้นครับจริงเหรอใช่ครับแล้วก็เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเป็นคนที่แบบเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ปากอะอยากพูดแต่มันพูดออกมาไม่ถูกว่าไม่รู้จะเรียงประโยคเป็นยังไงคือสมองคิดไปแล้วใช่ครับแต่ไม่สามารถเรียบเรียงให้มันออกมาทางปากได้ใช่ครับไม่สามารถที่แบบเรียบเรียงเป็นแบบคำพูดที่ทุกคนแบบพูดออกมาได้ปกติไม่รู้มันเป็นเพราะอะไร ผมก็ไม่เข้าใจเองเป็นงี้ตั้งแต่เด็กๆครับ คือแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายครับขี้อายมากๆแล้วก็ไม่ชอบคนที่ดูถูกอย่างเช่นผมเคยประกวดร้องเพลงแบบอีกรายการนึงครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้ก็คือโดนด่ายับเลยครับประกวดปีแรกก็โดนด่ายับแบบให้ไล่กลับไปเล่นกีฬาไหมจะดีกว่าพี่จะเชียร์อะไรนี้ผมแต่ก่อนผมเล่นกีฬาเทนนิสครับเป็นนักกีฬาเทนนิสเขาก็โดนไล่เสร็จแบบมันเหมือนมันโดนดูถูกผมก็ไม่ชอบใช่ไหมผมก็เลยไปฝึกมาแบบหนักมากแบบแต่ก่อนจากแบบหน้าแบบร้องเพลงแบบเฮียกเฮียกครับเฮียกเฮียกเลยครับผมเฮียกเฮียกครับก็เรียนอยู่ประมาณปีกว่า2ปีก็กลับมาอีกครั้งก็ยังเฮียกอยู่เพื่อนเลวผมก็กลับมาอีกครั้งนึงเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเขาชมผมเปลี่ยนแปลงครับเขาก็โอเคเขาก็ชื่นชมผมชอบเวลาแบบคนชื่นชมเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ของเราผมชอบแบบมีความสุขอ่ะแล้วเราก็ชอบร้องเพลงด้วยแต่คือแบบแต่ก่อนก็ร้องไม่ดีไม่กล้าประกวดร้องเพลงไม่กล้าร้องให้ใครฟังอะไรแบบนี้เป็นก็แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของอันนั้นแหละครับเสร็จแล้วก็จะชอบประกวดก็ทีนี้ก็ชอบร้องเพลงก็มาประกวดอีกก็คือรายการF10 นี่แหละครับตอนแรก F10 แล้วก็มา F11 ก็ติดผมก็ดีใจครับผมก็มันเป็นงานนะมันก็ถือว่าเป็นงานของเราในอนาคตนะครับปลื้มใจจริงๆรักจริงๆก็
ไม่สนเรามันคนละจนเหมือนหน้าละหมอนจึงไม่น่ามองคิวมาผิดรายการไหมคิวควรไปอยู่ดีคอมเมดี้หรืออะไรไหมไม่รู้จะลุกพูดอะไรแล้วอ่ะผมชอบสีม่วงครับแต่ผมไม่กล้าพูดให้ใครฟังเพราะว่าอะไรอ่ะสีม่วงเป็นสีกระเทยใช่ครับผมเลยไม่กล้าบอกใครเลยว่าผมชอบไม่จริงมีนักแสดงอีกมากมายที่เป็นผู้ชายชอบสีชมพูทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเป็นสีชมพูหมดนะมั้ยมีเยอะแยะหรือนักแสดงชายที่สะสมคิตตี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นสาวแต่ชอบคิตตี้มีเยอะแยะไม่ต้องอายในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าสีม่วงมันเป็นสีสำหรับแบบนั้นแต่ฉันชอบแต่ฉันไม่ได้เป็นก็ต้องบอกมานี่คือสิ่งที่คิดว่าพี่ว่าปัญหาของคิวบางอย่างคือคิวอ่ะอยากจะพูดอะไรแต่ว่าคิวไม่รู้ว่าพูดออกมาแล้วดีหรือไม่ดีคิวมีโฟเบียอยู่อันนึงโฟเบียคืออะไรมั้ยคือการที่แบบว่าเราเป็นจิตอะไรบางอย่างนิดๆคิวไม่ชอบการดูถูกซึ่งบางทีคิวจะแยกไม่ออกว่าอันนั้นคือการที่เป็นกรรมวิธีที่เขาให้กำลังใจเราหรือเขาดูถูกจริงๆคือถ้าดูถูกจริงๆเนี่ยพี่รู้พี่ก็ไม่ชอบมันจะมีคนที่เราจะรู้ได้ในทันทีว่าเขาดูถูกแต่ที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูถูกอย่างพี่ๆในอีกรายการนึงอาจจะไม่ได้ดูถูกแต่ว่าเขาอาจจะหาจุดบางอย่างเพื่อไปกระแทกให้รู้สึกว่าฉันต้องเธอต้องไปทำให้ดีกว่านี้นะแล้วเธอกลับมาใหม่นึกออกไหมอาจจะไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าเขาสร้างแรงกระตุ้นบางอย่างให้คิวเพราะฉะนั้นคิวอยากให้ลบทัศนคติของเรื่องนี้ว่าใครๆก็มองคิวไม่ดีหรือมองคิวไม่เก่งให้ดูถูกแต่คิวจงไปเรียนรู้สิ่งที่คิวกำลังจะได้จากที่นี่แล้วทำให้ดีที่สุดความสุขของคิวคือคิวก็บอกแล้วว่าคิวอยากเห็นใครๆบอกว่าคิวเปลี่ยนแปลงเป็นอันที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนไปแต่ถ้าเขาติอะไรอย่าคิดว่าเขาดูถูกนั่นคือเขาต้องการทำให้คิวเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมครับโอเคขอบคุณครับ